็คือลูบิกในไมค์ครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากมีอยู่วันนึงเห็นคนนึงเล่นลูบิกในไมค์ครับได้สถิติโลกด้วยเวลา3นาที8วิผมยังทำลายสถิติอันนี้เพื่อท้าทายตัวเองภายใน1ชั่วโมงผมก็ต้องทำลายสถิติเขาไม่งั้นโดนลงโทษโอเคก็เดี๋ยวมันเริ่มเวลา1ชั่วโมงกันเลยนะครับ3 2 1 10นาทีแรกรู้สึกมั่นใจมากผ่านมา20นาทีเกือบแก้ได้รอบนึงแต่อยู่ๆตอนนาทีที่30ถึง40ผมติดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีรอบไหนที่ใกล้เคียงเลยผมเซ็งมากผมก็เลยต้องการกำลังใจสิ่งที่ช่วยได้ก็คือให้ทุกคนกดปุ่ม Subscribe ใครยังไม่กด Subscribe ก็ช่วยกดกันด้วยนะครับแต่อยู่ๆตอนนาทีที่50สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นผมได้เวลา3นาที7วิแล้วก็ได้สถิติลบไปผมกลัวลูบิกแต่ไม่ใช่ลูบิกทั่วไปแต่เป็นลูบิกลูกแรกที่ผมได้ผมยังจำวันนั้นได้อยู่เลยเดินเข้าไปในร้านโทยอัสแล้วขอพ่อแม่600บาทเพื่อจะซื้อลูบิกลูกนี้แต่กลายเป็นว่าลูบิกห่วยมากผมก็เลยต้องเอาคืนทำยังไงก็ได้ทำให้ลูบิกอันนี้พังปัญหาคือลูบิกอันนี้แข็งแรงเกินไปดึงลูบิกแรงๆก็ไม่พังขนาดใส่เข้าไปในไมโครเวฟก็ไม่พังอยู่ๆผมก็นึกขึ้นมาได้มีแค่วิธีเดียวที่จะทำให้ลูบิกพังได้นั่นก็คือให้ทุกคนกดปุ่ม Subscribe ผมเชื่อว่าแรงกด Subscribe ทุกคนจะทำให้ลูบิกอ่อนลงได้ก็ช่วยกด Subscribe กันด้วยนะครับหลังจากที่ได้แรงกด Subscribe ของทุกคนมาแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเคยสงสัยไหมลูบิกที่แพงที่สุดในโลกราคาเท่าไหร่ตอนผมรู้ผมอึ้งไปเลยครับผมก็เล่นลูบิกมานานระดับหนึ่งแล้วลูบิกที่ผมมีราคาถูกสุดก็15บาทแพงสุดก็ 2-3,000 บาทแต่มีอยู่วันนึงผมก็คิดขึ้นมาลูบิกที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยราคาเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นลูบิก 21x21 ที่ราคาหลักหมื่นหรือเปล่าผมก็เลยไปหาข้อมูลและในปี1995เพื่อจะฉลองครบรอบ15ปีที่ประดิษฐ์ลูบิกขึ้นมามีบริษัทที่ชื่อว่า Diamond Cutters International บริษัทนี้ได้สร้างลูบิกที่ชื่อว่า The Masterpiece Cube แต่ก่อนที่ผมจะบอกราคานะครับก็ช่วยกด Subscribe กันด้วยผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปสนุกแบบนี้ The Masterpiece Cube มีมูลค่า 2.5 ล้านเหรียญหรือเท่ากับ85ล้านบาทมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนึงผมเหลือแขนแค่ข้างเดียวผมจะตบมือยังไงผมจะเปิดถุงขนมยังไงแล้วที่สำคัญที่สุดเลยผมจะเล่นลูบิกยังไงตอนแรกผมก็หมดความหวังมีประโยคนึงวนอยู่ในหัวผมตลอดจะไม่มีวันได้เล่นลูบิกอีกแล้วอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้เล่นลูบิกโดยใช้มือแค่ข้างเดียวก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าผมเล่นลูบิกมือเดียวจะได้กี่วิ3 2 1ไปตอนที่เริ่มมานะครับกำลังไปได้สวยเลยอยู่ๆผมก็สังเกตมีอะไรสีแดงๆอยู่บนลูบิกแล้วอีกอย่างที่สีแดงนะครับก็คือปุ่ม subscribe ก็ช่วยกด subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้ถึง 100,000 ซับเร็วๆแล้วตอนนี้ผมแก้ลูบิกไปครึ่งทางแล้วมีอะไรที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นผมลืมสูตรแต่สุดท้ายผมก็จำสูตรได้แล้วก็ได้เวลา29วินี่ก็คือสูตรที่คนเล่นลูบิกใหม่ต้องรู้สูตรนี้มีชื่อว่าเซ็กซี่มูฟผมยังจำได้อยู่เลยตอนที่ผมเล่นลูบิกใหม่ๆ 2-3 ปีก่อนอย่างแรกที่เขาสอนเลยก็คือเซ็กซี่มูฟแล้วไม่ว่าผ่านมานานแค่ไหนผมก็ยังใช้อยู่บ่อยครั้งแล้วสูตรนี้นะครับจำง่ายมากแต่ก่อนที่ผมจะสอนสูตรนี้นะครับเพื่อนๆมีปัญหามือถือช้าเหมือนผมไหมผมอัดคลิปเยอะแล้วก็มีไฟขยะเยอะทำให้มือถือช้าผมก็เลยใช้แอป Nox File เพื่อจะจัดการกับไฟขยะทำให้เครื่องกลับมาเร็วเหมือนเดิม Nox File อยู่ตรงนี้นะครับ Sexy Move มีแค่4 step ขวาขึ้นบนไปทางซ้ายขวาลงบนไปทางขวาทำเร็วๆก็จะดูแบบนี้เฮ้ยลูบิกแตกแต่คุณไม่อยากซื้อลูบิกใหม่ทำยังไงดีเดี๋ยวผมมาสอนวิธีต่อลูบิกใหม่อย่างแรกเลยนะครับให้แยกชิ้นส่วนก่อนมันจะมีมุมกับขอบมุมจะมี3สีแบบนี้แต่ขอบจะมีแค่2สีหลังจากที่จัดออกมาเสร็จแล้วมุมจะมี8ชิ้นและขอบจะมี12ชิ้นอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเอาขอบชิ้นนึงมาต่อแบบนี้แล้วก็ทำมันเป็น 3x2 แบบนี้หรือ 10x10 ผมดูไม่ออกแล้วที่เหลือก็ง่ายละแค่ดีบนิ้ว 3-4 รอบเดี๋ยวลูบิกก็เสร็จแล้วแค่นี้เองก็ต่อลูบิกเสร็จแล้วนี่คือลูบิก 2x2 เวิร์ลเรคคอร์ดของมันก็คือ 0.49 วิแล้วผมอยากทำลายสถิติโลกอันนี้แต่อย่างแรกที่ผมต้องทำก็คือนั่งเรียนวิธีแก้ 2x2 ก่อนแล้วหลังจากที่เรียนมาประมาณ10นาทีแล้วเฮ้ยเรียนเว้ยไม่ใช่นั่งเล่นเกมผมก็รู้สึกพร้อมแล้วโอ้ถ้าผมทำไม่ได้นี่กุ้มใจเลยเนี่ย3 2 1ลูบิกโมเสกก็คือลูบิกหลายๆอันต่อกันเป็นรูปภาพคลิปนี้สนับสนุนโดยแกนก่อนหน้านี้ผมได้เห็นคลิปโมเสกของซุปทีมี่ที่สร้างรูปเทคโนเบลดมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้วก็สวยมากเลยครับผมก็เลยอยากทำบ้างแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือผมไม่รู้จะไปหาซื้อลูบิก100รูปมาจากไหนอีกอย่างนึงก็คือมันเปลืองที่มากห้องผมก็เล็กนิดเดียวไม่มีที่ว่างเลยแต่อยู่ๆมีวันนึงแกนได้ทักมาผมก็เลยมีโอกาสที่จะได้รีวิวลูบิกโมเสกอันนี้ก่อนอื่นเลยก็คือกล่องสวยมากแต่ผมก็ไม่รู้ผมแกะไม่เป็นหรือมันแกะยากทำลูบิกหล่นลงมาเต็มเลยอย่างที่2ก็คือพอจับแล้วรู้เลยว่าคุณภาพดีมากคนออกแบบเหมือนรู้ว่าผมอยากได้อะไรที่ตั้งก็ปรับเอียงได้แล้วก็มีที่ยืดลูบิกด้วยที่สำคัญเลยก็คือลูบิกมันเล็กทำให้มันไม่เปลืองที่พูดมาต้องเยอะเดี๋ยวมาลองทำกันเลยนะครับเพื่อนลองทายซิว่าผมจะทำรูปอะไรถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด subscribe กันด้วยนะครับเพราะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้และรูปที่ผมทำนะครับก็คือโลโก้แกนใครสนใจนะครับก็ไปเช็คในคอมเมนต์ได้เลยนี่คือลูบิก 3x3 แต่มันง่ายเกินไปผมก็เลยอยากหาอะไรที่ท้าทายหน่อยอยู่ก็คิดขึ้นมาได้แกลูบิกดีกว่าปกติผมเล่นลูบิกผมจะเฉลี่ยประมาณ10วิแต่ตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ๆก็ได้สถิติใหม่เฉยเลย
โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย3 2 1เริ่มบอกเลยตอนที่เริ่มหมุนรูบิกนี่คือหมุนยากมากคือตอนที่เล่นรูบิกอยู่อารมณ์เหมือนรูบิกจะระเบิดฟังผมดิโอ้ยแต่หลังจากที่ทรมานมานานก็ได้เวลา51วิไม่ไหวแล้วผมเล่นรูบิก 4x4 ได้ช้ามากคลิปนี้สนับสนุนโดย Candy Speed ในวันที่30ถึง31กรกฎาคมมีงานแข่งขันรูบิกที่ชื่อว่า Bangkok Cube Rainy Day 2022แล้วหนึ่งในอีเวนท์ที่ผมลงไปก็คือ 4x4 ปกติผมไม่ได้ฝึก 4x4 เลยผมก็เลยเฉลี่ยประมาณ1นาที10วิแต่ผมเห็นคนอื่นเล่นกันแค่30กว่าวิขนาดมีคนนึงได้สถิติไทยไปด้วยผมยังเก่งเหมือนเขานอกจากผมต้องฝึกบ่อยๆแล้วผมว่าผมต้องเปลี่ยนรูบิกด้วยผมเลยไปหาข้อมูลแล้วก็เจอรุ่นนี้ชื่อของมันก็คือ Moyu Alsu Yamanyu RM ซึ่งเป็นรูบิกที่นักแข่งรูบิก 4x4 เขานิยมใช้กันความเร็วการควบคุมคอร์เนอร์คัตติ้งแม่เหล็กดีหมดเลยครับถ้าสนใจก็เข้าไปกดสั่งซื้อในคอมเมนต์ได้เลยนะครับในปี1982มีการแข่งขันรูบิกครั้งแรกของโลกผู้ชนะก็คือชาวอเมริกันที่มีชื่อว่ามินไทด้วยเวลา 22.95 วิซึ่งตอนนั้นเป็นสถิติโลกเพราะเพิ่งแข่งครั้งแรกผมก็เลยอยากรู้ถ้าผมย้อนกลับ40ปีที่แล้วด้วยรูบิกที่ผมเดาว่าคุณภาพเท่าๆกับ40ปีที่แล้วเหมือนกันผมจะสามารถทำลายสถิติโลกแล้วก็ชนะการแข่งขันนี้ได้ไหมเดี๋ยวสุดที่ผมเคยทำได้นะครับก็คือ 6.47 วิช่วย follow Instagram ผมด้วยนะครับผมเลยเชื่อว่าผมน่าจะเล่นเร็วกว่าเขา Scramble ตามนี้นะครับ3 2 1ไปตอนที่เริ่มมาไปได้สวยมากเลยครับ F2L ก็ง่ายมากแล้วอยู่ก็มีอะไรที่ข้ามไปถึงเกิดขึ้นผมได้ OL Skip แล้วหลังจากที่ทำ PL เสร็จผมก็ได้เวลา 13.03 วินี่คือรูบิกที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวผมมาสอนวิธีเล่นสเต็ปแรกเลยนะครับให้เลือกจุดตรงกลางสีนึงเดี๋ยวผมจะเลือกสีเขียวนะครับแล้วก็แค่ย้ายสีเขียวให้ตรงกับสีของมันเลยนะครับแบบนี้ที่2ก็แค่ทำแบบนี้อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวรูบิกก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกสีส้มนะครับก็ย้ายสีส้มไปตรงให้ตรงนะครับแล้วก็แค่นี้รูบิกก็เสร็จแล้วรูบิกลูกนี้ถูกมากแต่คุ้มมากเลยครับรูบิกนี้มีชื่อว่า Moyu Cubing Classroom นี่ลองคอร์เนอร์คัตติ้งถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วรูบิกก็ค่อนข้างลื่นเหมือนกันเลยนะครับดูสิครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะแก้รูบิกนี้ได้ภายในกี่วิรูบิกลูกนี้นะครับบอกกับคนที่ยังไม่เคยเล่นรูบิกมาก่อนราคาแค่99บาทถ้าสนใจอยากซื้อรูบิกลูกนี้ก็กดเข้าไปในคอมเมนต์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วทำไมเป็นแบบเนี้ยแล้วชิ้นที่เหลืออยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปหยิบที่เหลือเลยมินโลโก้ต่อเสร็จแล้วแต่มันหายไปชิ้นนึงอ่ะเดี๋ยวมินไปหาเองแล้วกันเฮ้ยมินที่เล่นรูบิกใน1วิเคยไหมอยากอวดให้เพื่อนๆดูแต่เล่นไม่เป็นแต่ตอนนี้คุณก็น่าจะคิดอยู่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่หรอที่จะเล่นรูบิกต่ำกว่า1วิผมมีสูตรลับมาบอกคือถ้าเล่นรูบิกแบบปกตินะผมบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนเล่นรูบิกต่ำกว่า1วิแต่ถ้าเซตรูบิกเอาไว้แล้วเป็นไปได้ 100% แล้วหลังจากที่เซตรูบิกเสร็จแล้วนะครับวิธีแก้ก็คือแค่เปลี่ยนรูบิกแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้สูตรนี้นะครับก็กดเข้าในคอมเมนต์ดูวิดีโอได้เลยครับในปี1914ตอนแรกที่สร้างรูบิกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจวัตถุ3มิติได้มากขึ้นหลังจากที่เขาสร้างต้นแบบชิ้นแรกขึ้นมาแล้วหลังจากที่เขาหมุนมั่วเสร็จเขาไม่สามารถหมุนรูบิกกลับมาเหมือนเดิมได้ด้วยความบังเอิญเขาได้สร้างของเล่นที่ดังที่สุดในโลกขึ้นมาก่อนฟังต่อไปก็ช่วยกด Subscribe กันด้วยนะครับเพราะมันจะช่วยผมได้เยอะเลยหลังจากนั้นเออร์โนรูบิกใช้เวลา1เดือนเพื่อจะแก้รูบิกให้กลับมาเหมือนเดิมและในปี1980มีคนนึงเสนอ Magic Cube ให้กับบริษัทขายของเล่นแล้วก็เปลี่ยนจาก Magic Cube เป็นรูบิกแล้วภายใน2ปียอดขายขึ้นถึง100ล้านชิ้นซึ่งทำให้รูบิกกลายเป็นหนึ่งในของเล่นที่ยอดนิยมที่สุดในโลกผมเล่นรูบิกเก่งก็เลยอยากหาคู่แข่งที่เก่งเท่าๆกันอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ผมมีรูบิกที่ต่อกับแอปได้หลังจากที่ไล่หารูบิกเจอแล้วผมก็รู้สึกพอสังเกตนะครับตอนที่ผมหมุนรูบิกอ่ะในแอปมันก็จะหมุนตามเหมือนกันแล้วในแอปก็มีโหมดแข่งขันออนไลน์โอเคเดี๋ยวผมจะเล่นรูบิกอีกรอบนึงแต่ว่าคราวนี้ผมจะใช้ได้แค่มือเดียวรูบิกที่แปลกที่สุดที่ผมมีวันนึงผมนั่งเล่น TikTok อยู่ก็เห็นรูบิกอันนึงที่เปลี่ยนรูปทรงได้เป็นรูบิกที่แปลกที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วผมก็เลยอยากได้มากผมก็เลยรีบไปสั่งรูบิกลูกนี้กว่าจะมาถึงรอไปต้อง3วันเป็นระยะเวลาที่นานมากตอนที่ได้มาแล้วอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือกล่องสวยมากแต่ก่อนที่ผมจะแกะรูบิกออกมานะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปตอนที่แกะรูบิกออกมานะครับสีสวยมากแต่ผมก็ไม่รู้มันเป็นสีน้ำเงินหรือสีม่วงถ้ารู้ก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยแล้วตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะคิดอยู่ถ้ารูบิกมีแค่สีเดียวจะแก้รูบิกยังไงแทนที่จะ
ะแก้ตามสีบนรูบิกเขาจะแก้ตามขนาดของชิ้นส่วนซึ่งถ้าเทียบกับรูบิกปกติแล้วไม่ง่ายเลยปกติผมจะเฉลี่ย10วิแต่รูบิกลูกนี้ผมใช้เวลา2นาทีนี่คือรูบิกรุ่นท็อปล่าสุดของแกนนั่นก็คือแกน12 Mac Love คลิปนี้สนับสนุนโดย Candy Speed รูบิกนี้เป็นรูบิกรุ่นแรกที่มีระบบ Auto Alignment System อธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือคุณหมุนไปแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงมันก็หมุนเองเลยครับแล้วเดี๋ยวผมมาโชว์รูบิกที่ไม่มี System นี้นะครับสังเกตว่าผมหมุนรูบิกเกือบหมดแล้วมันก็ยังไม่เข้าที่ใครที่ดูไม่ทันก็กลับไปดูใหม่ได้นะครับข้อที่2รูบิกทั่วไปใช้ระบบสปริงแต่เพื่อจะกำจัดแรงด้านของสปริงเลยเปลี่ยนมาใช้ระบบแม่เหล็กซึ่งเป็นระบบเดียวกันที่ใช้กับรถไฟฟ้าความเร็วสูงในจีนสรุปนะครับระบบนี้จะทำให้รูบิกเร็วขึ้นแล้วก็เสถียรขึ้นเยอะเลยครับสำหรับใครที่สนใจเอาคนนี้ไปสั่งซื้อตามลิงก์ในคอมเมนต์จะได้รับส่วนลด 5% นะครับนี่ก็คือรูบิก 3x3 แล้วผมก็เล่นมา 2-3 ปีแล้วเล่นมาไม่ต่ำกว่า 10,000 กว่ารอบผมก็เลยเริ่มเบื่อระดับนึงเลยตัดสินใจจะหมุนทุกมุมบนรูบิกเพื่อจะให้มันท้าทายขึ้นแล้วก็มาดูว่าผมจะได้กี่วิแต่ตอนที่รอผมหมุนรูบิกมั่วอยู่นะครับจะบอกว่าผมชอบใช้แอป Color Time เพื่อจะเวลาซึ่งเป็นแอปที่ใช้ระบายสีมีรูปภาพหลายแบบมากเช่นแอนิเมะแล้วก็มีรูบิกด้วยแล้วจุดที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือหลังจากที่ระบายสีเสร็จก็สามารถลงเป็นวอลเปเปอร์ได้มันเจ๋งมากเลยครับ Color Time อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนรูบิกเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกัน3 2 1ไปตอนที่เริ่มเล่นกำลังไปได้สวยเลยผมหมุนเร็วมากครับแล้วแก้ FPL ภายใน5วิแล้วผมก็เจอมุมที่โดนปิดไปแต่ตอนที่ผมบิดกับชิ้นส่วนมันก็หลุดออกมาผมก็เลยต้องเริ่มใหม่แล้วก็ได้เวลา12วิรู้มั้ยถ้าแข่งรูบิกแล้วเผลอพลาดแบบนี้จะโดนบวก2วิเช่นผมเล่นรูบิกไป10วิก็จะกลายเป็น12วิแล้วผมอยากรู้ว่ามากสุดที่จะโดนปรับได้คือกี่วิผมก็เลยไปหาข้อมูลแล้วหลังจากที่ใช้เวลาไป2วิผมก็ได้คำตอบว่าบวกสูงสุดได้16วิแต่คำถามต่อไปของผมคือต้องเล่นยังไงถึงจะบวก16วิเดี๋ยวผมมาสอนนะครับมี8อย่างที่ต้องทำ1วางรูบิกผิดที่2ดูรูบิกนานกว่า15วิ3เริ่มจับเวลาผิดท่าแล้วอันที่4นะครับอันนี้สำคัญสุดแล้วนั่นก็คือกดปุ่ม Subscribe คุณเล่นนะครับแต่ก็ช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับเพราะมันจะช่วยผมได้เยอะเลย4ถือรูบิกขณะที่เริ่มจับเวลา5หยุดที่จับเวลาผิดท่า6ถือรูบิกขณะที่หยุดเวลา7จับรูบิกหลังจากที่หยุดเวลาแล้วอันสุดท้ายจบรูบิกไม่สมบูรณ์ปกติผมเล่นรูบิกผมจะเฉลี่ย10วิแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าผมใช้สูตรบิกินเนอร์เพื่อจะแก้รูบิกผมจะได้กี่วิเดี๋ยวมาดูกัน3 2 1ไปอย่างแรกที่ผมต้องทำเลยนะครับก็คือสร้างดอกไม้โดยที่เอาข้างที่เป็นสีขาวมาล้อมสีเหลืองแล้วค่อยแก้อีกทีไปตรงสีขาวแบบนี้อย่างที่2นะครับปกติผมจะแก้2ชั้นนี้พร้อมกันเลยแต่พอมาใช้สูตรบิกินเนอร์แล้วผมต้องแก้ทีละชั้นต่อไปเลยนะครับอันนี้สำคัญมากก็คือกดปุ่ม Subscribe คุณเล่นนะครับแต่ก็ช่วยกด Subscribe ด้วยเพราะคลิปนี้มันก็ใช้เวลานานเหมือนกันแล้วตอนที่แก้หน้าสีเหลืองแทนที่ผมจะใช้1ใน57สูตรเพื่อจะแก้หน้าสีเหลืองให้เสร็จเลยผมต้องทำให้มันเป็นปลาก่อนแบบนี้แล้วก็แก้หน้าสีเหลืองให้เสร็จหลังจากนั้นนะครับแทนที่ผมจะใช้1ใน21สูตรผมจะต้องใช้2ถึง3สูตรเพื่อจะแก้รูบิกชั้นสุดท้ายแล้วหลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็ได้เวลา 24.5 วิรู้ไหมสูตรเดียวแก้รูบิกนี้ได้เลยรูบิกนี้นะครับมีชื่อว่าสกิลเป็น1ในรูบิกที่แก้ง่ายที่สุดแล้วสถิติโลกของรูบิกอันนี้ก็คือ 0.81 วิแต่เร็วสุดที่ผมเคยทำได้นะครับก็คือ 5.43 วิแล้วสูตรนี้นะครับทำได้2แบบแบบ beginner กับแบบ advanced ถ้าเป็น beginner จะดูแบบนี้แต่ถ้าเป็น advanced จะถือรูบิกเอียงๆแล้วจะใช้ finger trick ที่ยากขึ้นมาหน่อยชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่รู้สูตรนี้แก้รูบิกไม่ได้เลยตอนที่เริ่มเล่นรูบิกใหม่ๆจะต้องเรียนหลายอย่างมากแต่อย่างนึงที่สำคัญมากที่ต้องเรียนก็คือ algorithms อธิบายง่ายๆเลยก็คือสูตรแล้วสูตรที่ทุกคนต้องรู้จะมีชื่อว่า sexy move ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนี้แต่พอน่าจะแบบนี้แหละเซ็กซี่มูนนะครับเป็นอัลกอริทึมที่ต้องหมุนแค่4รอบสูตรจะเป็นแบบนี้ขวาขึ้นบนไปทางซ้ายขวาลงบนไปทางขวาแล้วตอนนี้ผมก็มีเปิดคอร์สออนไลน์สอนรูบิกนะครับสนใจกดดูรายละเอียดได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับวิธีเล่น 2x2 อธิบายใน15วิเริ่มสเต็ปแรกก็คือต้องสร้างหน้าสีขาวแบบนี้ก่อนโดยที่สีข้างๆตรงกันหมดทำเสร็จแล้วจะดูแบบนี้ครับที่2เรียนประมาณ 4-5 สูตรเพื่อจะแก้สีเหลืองให้หมดสเต็ปสุดท้ายเรียนอีกแค่2สูตรเพื่อจะแก้รูบิกที่เหลือติดตามด้วยนะครับห้ามซื้อรูบิกรุ่นนี้เพราะอะไรดูคลิปนี้ให้จบครับรูบิกเนี้ยไม่คุ้มเลยตอนนู้นที่ผมซื้อมาราคา600บาทบิกเนี้ยติดขัดมากเลยครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูครับแต่ลองมาดูรูบิกรุ่นนี้เลยนะครับราคาแค่300กว่าบาทแต่ผมจะหมุนสูตรเดียวกันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจรูบิกรุ่นนี้ก็สั่งซื้อได้ที่ร้านผมเลยนะครับ YouTube ส่งอะไรมาเดี๋ยวมาดูกันก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับนี่คือรูบิกถูกสุดที่ผมหาซื้อได้ราคาแค่15บาทแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะแก้รูบิกอันนี้ได้ภายในกี่วิพูดตรงๆนะครับ first impression ของรูบิกอันนี้นี่คือหนืดมากทำจนมือจะตะคิวกินอยู่แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มจับเวลากัน3 2 1ไปเริ่มมาก็เหมือนที่ผมคิดเอาไว้เลยครับรูบิกอันนี้หมุนยากมากแต่ผมก็ทำใจแล้วก็เล่นไปต่อครับอยู่ๆชิ้นส่วนรูบิกก็หลุดออกมาแล้วผมพยายามแค่ไหนก็ใส่ชิ้นส่วนนี้กลับเข้าไปในรูบิกไม่ได้ผมก็เลยเอาไปเฟี้ยงทิ้งแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะหลังจากที่ผมเฟี้ยงทิ้งผมก็เลยกลับไปที่ร้านเดิมแล้วก็ไปซื้อรูบิกอีกลูกนึงมาครับก็หลังจากที่พยายามมานานแล้วก็โดนรูบิกขวดไปรอบนึงผมก็ได้เวลา1นาที12วิรูบิกลูกแรกของพี่คือรุ่นอะไรก็คือรุ่นอันนี้นะครับรูบิกแบนไม่น่าจะซื้อรูบิกอันนี้มาเลยเพราะว่าแพงมากแล้วก็หมุนได้ขวดมากครับดูนะครับ
พี่ใช้รูบิกรุ่นอะไรรูบิกเมนของพี่เลยนะครับก็คือแกน 11M Pro เล่น 2x2 ยากไหมคะ 2x2 อ่ะง่ายแล้วถ้าคุณเล่น 3x3 ได้ 2x2 ก็เล่นได้ทันทีเลยครับพี่มีรูบิกอะไรบ้างพี่มี 2x2 3x3 4x4 7x7 Pyraminx Cube Square One รูบิกไดโนเสาร์รูบิกที่เล่นง่ายที่สุดในโลกแล้วก็รูบิกที่เล็กที่สุดในโลกครับ Q&A พี่กินข้าววันละกี่เม็ดคะ 543,221 เม็ดต่อวันครับถ้าเพื่อนๆอยากดู Q&A ทั้งคลิปก็กดเข้าไปในคอมเมนต์ดูวิดีโอได้นะครับถ้าคุณแก้รูบิกไม่ได้ต้องใช้แอปนี้แอปนี้สามารถแก้รูบิกได้หลายแบบมากเช่น 2x2 3x3 4x4 Pyraminx แล้วก็ Megaminx แล้ววิธีใช้นะครับง่ายมากแค่เลือกออปชันรูบิกที่อยากแก้แล้วก็ถ่ายทุกหน้าบนรูบิกตามที่เขาบอกหลังจากนั้นก็ทำตามสเต็ปที่เขาบอกให้ถูกต้องก็จะได้รูบิกสวยๆแบบนี้กลับมาถ้าอยากได้อะไรแบบนี้อีกก็ช่วยกด Subscribe กันด้วยนะครับเคยสงสัยไหมคนเขาแก้รูบิกกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือต้องสร้างดอกไม้ก่อนโดยที่เอาข้างที่เป็นสีขาวมาล้อมจุดตรงกลางสีขาวแบบนี้อย่างที่สองนะครับเขาจะใช้วิธีเลเยอร์บายเลเยอร์พูดง่ายๆก็คือแก้รูบิกทีละชั้นเสร็จแล้วมันก็จะดูแบบนี้ต่อไปก็แก้ชั้นที่2 อย่างที่3นะครับอันนี้สำคัญมากนั่นก็คือกดปุ่ม subscribe พูดเล่นนะครับแต่ก็ช่วยกด subscribe ไปด้วยเพราะมันจะช่วยผมได้เยอะเลยอย่างที่3นะครับเพื่อจะแก้หน้าสีเหลืองเขาต้องจำ3สูตรเพื่อจะให้มันเป็นปลาแบบนี้หลังจากนั้นก็จะใช้แค่สูตรเดียวเพื่อจะแก้สีเหลืองให้เสร็จแล้วตรงสุดท้ายก็จะจำแค่2-3สูตรเพื่อจะแก้รูบิกชั้นสุดท้ายแค่นี้เองครับรูบิกก็เสร็จแล้วแล้วตอนนี้ผมมีคอร์สออนไลน์สอนรูบิกดูรายละเอียดในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ นี่คือรูบิกที่ดีที่สุดที่ผมมีแต่นี่ก็คือรูบิกที่ห่วยสุดที่ผมมีแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าผมเล่นรูบิกอันนี้ผมจะได้กี่วิปกติผมจะเฉลี่ย10วิแต่พอผมเห็นรูบิกอันนี้แล้วผมกุ้มใจเลยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกัน3 2 1ไปตอนนี้ผมเล่นอ่ะผมบอกเลยว่ารูบิกอันนี้ติดเยอะมากคือหมุนติดจนปวดมืออ่ะโอ้ยรูบิกติดจัดเลยแต่หลังจากที่โดนทรมานมานานผมก็ได้เวลา26วิNee ก็คือรูบิกรุ่นใหม่ล่าสุดชื่อของมันก็คือแกน Mirror M แล้วเพื่อนๆ เชื่อเปล่าว่ารูบิกนี้แท้ที่จริงแล้วก็คือรูบิก 3x3 ปกติคือรูบิกอันนี้นะครับแตกต่างกับรูบิกปกติตรงที่ว่าแทนที่จะต้องแก้ตามสีเขาให้แก้ตามความใหญ่ของชิ้นส่วนปกติรูบิก 3x3 ผมจะเฉลี่ยประมาณ10วิแต่รูบิกอันนี้นะครับผมจะเฉลี่ย5นาทีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ QQ เลย Shopee กับ Facebook เลยนะครับชิมาคอลาสกินสกี้ได้เวลา 3.97 วิแล้วเดี๋ยวผมอธิบายว่าเขาทำได้ไง Scramble ตามนี้เลยนะครับทิมอนเริ่มจากหน้าเหลืองนะครับอย่างแรกที่เขาสังเกตเลยนะครับก็คือเขาจะทำ X cross ได้โดยที่ใช้มุมกับข้างอันนี้นะครับก็อย่างแรกที่เขาทำเลยก็คือหมุนล่าง2รอบแล้วก็ insert ชิ้นนี้เข้าไปนะครับแล้วเขาก็เอาค่าสีน้ำเงินกลับมาเพื่อจะทำมันเป็นบล็อกแบบนี้นะครับแต่แทนที่เขาจะแก้ cross ให้เสร็จเลยแล้วก็ได้แค่ X cross เขาเห็นว่าถ้าทำแบบนี้จะกลายเป็น double X cross และที่สำคัญสุดที่เขาทำไปนะครับก็คือกดปุ่ม subscribe พูดเล่นนะครับแต่ก็ช่วยกด subscribe เป็นเรื่องเพราะมันจะช่วยผมได้เยอะเลยแล้วที่เหลือเขาแค่แก้ F2L ปกติเลยนะครับแล้วตรงนี้นี่แหละเป็นอะไรที่บ้ามากเลยครับตอนที่เขาแก้ OL case นี้เสร็จนะครับเขาได้ POL skip นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันมีหลายความเชื่อเกี่ยวกับรูบิกอย่างแรกเลยก็คือคนที่เล่นรูบิกจะเก่งเลขผมก็เลยไปทำข้อสอบแมทออนไลน์มาแล้วตอนนี้นะครับผลสอบก็อยู่กับพ่อผมนะครับโอเคได้เท่าไหร่21เต็ม100พูดจริงพูดเล่นแบบสวยและง่ายใครก็ทำได้อันแรกเลยก็คือ checkerboard pattern หลายคนก็น่าจะเคยเห็นอันนี้แหละเพราะมันสวยแล้วก็ทำง่ายด้วยอันที่2เลยนะครับก็คือ dots แล้วจริงอ่ะ pattern เนี้ยเป็นอันโปรดของผมเลยเพราะผมที่จริงเป็นคนถือสถิติโลกของอันนี้แล้วอันที่3จะมีชื่อว่าปุ่ม subscribe พูดเล่นนะครับแต่ก็ช่วยกด subscribe ด้วยนะครับผมไปได้ถึง 100,000 ซับเร็วๆอันที่3อันนี้ชื่อยาวมาก cube เป็น cube เป็น cube สูตรก็ยากเท่ากับชื่อเลยแต่ว่ามันก็สวยเหมือนกัน4 anaconda ชื่อฟังแปลกๆแต่ rubik ก็แปลกเท่าๆกันเลยแล้วอันสุดท้ายนะครับอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเองเลยว่าทวิสต์คุณก็น่าจะดูออกแหละทำไมถ้าเพื่อนๆอยากรู้สูตรพวกนี้ก็กดเข้าไปในคอมเมนต์ดูทั้งคลิปได้นะครับโจทย์ก็คือเราต้องทำเร็วกว่า 1.26 วินาทีครับ1 2 3Be. So it's gonna be forever. You were ready now. That's what feels.
tell me when I'm in spot. Don't believe me, just watch. Oh, is it too late now to say I need a one dance? And then we start to dance and I'm singing like, oh, I want something just like this. I'll be over now, but I feel it still. ยิ่งหมุนรูบิกนานแค่ไหนรูบิกก็จะยากขึ้นเท่านั้นผมก็เลยจะสแครมเบิลรูบิก2อันนี้นะครับในเวลาที่แตกต่างกันลูกแรกผมจะสลับแค่10วิแล้วอีกลูกนึงผมจะสลับ1นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เวลาที่คล้ายๆกันเปล่าตอนที่หมุน10วินะครับผมได้ไป 11.8 วินะครับรูบิกที่ผมหมุนไป1นาทีนะครับผมได้เวลา 11.3 วินะครับAyo, collector check. Show the most expensive item in your collection, the least expensive item in your collection, the item everyone wants to steal when they see your collection, the item that's least likely to be had by any other collector, your first item in your collection, the newest item in your collection, the strangest item in your collection.3เหตุผลทำไมคุณต้องกินวิตามินซีขวดนี้โดยเฉพาะข้อสุดท้ายวิตามินซีจะทำให้ผิวใสขึ้นข้อ2ช่วยลดภูมิแพ้เมื่อแต่เด็กไม่รู้ว่าร่างกายผมมีปัญหาอะไรตื่นมาทีไรน้ำมูกไหลหายใจแทบไม่ออกแต่หลังจากที่กินวิตามินซีมาสักพักแล้วภูมิแพ้เดี๋ยวนี้แทบไม่มีเลยแต่ก่อนที่ผมพูดข้อ3นะครับที่คลิปดูเวอร์เพราะผมอยากทำให้คลิปสนุกแต่วิตามินซีอันนี้ดีจริงนะครับเข้าใจตรงกันนะข้อสุดท้ายช่วยล้างสารพิษในร่างกายทุกวันนี้เราได้รับสารพิษจากอาหารและอากาศเข้าร่างกายแต่วิตามินซีอันนี้ช่วยลดสารพิษได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นสนใจก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เลยนะครับ